เวลานอนอย่าเข้าไปในเต็นท์นะเว้ยต่อไปนี้ก็จะเป็นทางลูกหลังแล้วครับได้ผจญภัยแล้วครับตอนเนี้ยนี่ครับทุกคนต้นมะแขวนที่ลุงแหวงถ่ายรูปถ่ายภาพเอาเม็ดที่แม่หลวงกำลังมัดที่เพื่อที่จะเอาลงไปขายข้างล่างอยู่นะครับลุงแหวงก็ไม่เคยเห็นต้นจริงของมันเพิ่งจะมาเคยเห็นก็วันนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กพาละพาแอลแอลก็อายุ60มาได้แอลฟังตายอีกแล้วนะครับตอนนี้ลุงแหวงก็ยังอยู่ที่อำเภอพานเนาะเมื่อกี้ที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ผ่านตลาดก็เลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับสถานีตำรวจอำเภอพานแล้วก็ข้างว่าที่อำเภอพานครับกำลังจะมุ่งตรงไปกลางเต็นท์ชมวิวที่หมู่บ้านงิ้วเท่าระยะทางจากตรงนี้ไปประมาณ20กิโลตอนนี้ก็เวลา 15:32 นาทีแล้วครับพ่อมันอยู่ใกล้ๆบ้านลุงแหวงเนาะก็เลยไม่รีบไปครับลุงแหวงก็ยังไม่เคยไปนะก็อยู่ที่นี่แหละแต่ไม่เคยรู้จักเป็นคนที่นี่แหละครับแต่ไม่เคยรู้จักก็มาติดตามเพจของอะไรที่นี่เมืองพานอะไรนี่แล้วเขาก็มีรีวิวขึ้นมาให้ดูให้เห็นก็จะเลยลองขึ้นไปเที่ยวชมนอนพักค้างแรมอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองอีกสักคืนครับใกล้จะถึงทางแยกเดี๋ยวซ้ายไปถ้ำผาโขงนะครับท่านผู้ชมอุดบ้านนิ้วเท่าอีก17กม.เดี๋ยวลุงแหวงเปิด GPS ก่อนให้สิรินำทางไปถ้าไม่เปิดเดี๋ยวไปไม่ถูกครับสิริบอกว่าให้มุ่งหน้าไปทางใต้อีก18กิโลครับท่านผู้ชมลุงแหวงก็สวยเหมือนกันนะครับภาพนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะมันย้อนแสงบ่ายแล้วเข้าสู่แนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเข้าสู่ทางชันแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกียร์2ลองเกียร์3ดูสิพอเกียร์ตบเกียร์3ปุ๊บก็อืดเลยครับต้องลงมาเกียร์2เหมือนเดิมครับทุกคนบ้านนิ้วเท่าต่อไปนี้เราก็ตรงไปตามสิริไปเข้ามาในหมู่บ้านนิ้วเท่าแล้วครับข้างหน้าประมาณ200เมตรเลี้ยวขวาหมู่บ้านนิ้วเท่าโอ้โหหมู่บ้านของแต่ละคนก็ยังมีฐานะกันอยู่นะครับไม่ธรรมดานะไม่ไปทางขวาโอ้ยเนาะตั้งขึ้นไปจุดชมวิวขึ้นไปทางไหนครับเส้นนี้เลยครับโอเคขอบคุณครับแถมไกลก็ครับแถมไกลก็ฮะ เป็นยังเป็นยัง ลองถามเล่นมาได้เคยขึ้นไปยัง ม่อนก็งามก็งามก็
ไปแล้วครับต่อไปนี้ก็จะเป็นทางลูกหลังแล้วครับได้ผจญภัยแล้วครับตอนเนี้ยตอนนี้ได้ผจญภัยแล้วครับเขาบอกไว้ว่าเส้นทางแบบนี้อีกประมาณ800เมตรฝนหายไม่กี่พอฝนหายไปไม่กี่สัปดาห์เนาะทางก็เริ่มเป็นฝุ่นแล้วก็ทางก็จะคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาครับตอนนี้ก็มีเสบียงข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วครับขาดอยู่อย่างเดียวแค่น้ำมะตูมครับอากาศมันเย็นไม่อยากกินกินแล้วปวดฉี่บ่อยครับอากาศมันหนาวตอนนี้ก็ขึ้นเกียร์หนึ่งไปครับโอ้ฝนที่ผ่านมาเนาะเป็นร่องน้ำอันนี้คืออะไรจะบอกนะว่าถึงแล้วนี่น่าจะเป็นร้านค้าเมื่อตอนเขาเปิดใหม่ๆเนาะหรือเป็นบ้านของชาวบ้านอ๋อถึงแล้วนี่คุณผู้ชมจุดชมวิวบ้านงิ้วเท่าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านงิ้วเท่าและบ้านผาวีตรงนี้เป็นโครงการพระราชดำริด้วยครับทุกคนส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15จังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ถึงแล้วครับทุกคนจุดชมวิวบ้านงิ้วเท่าก็ให้ชมบรรยากาศตอนเย็นๆก่อนที่พระอาทิตย์จะตกลมเย็นๆหนาวๆวันนี้ลุงแหวงน่าจะได้นอนคนเดียวอีกแล้วครับควรจะเสร็จใครขึ้นมาเลยจะ5โมงแล้ว5โมงแล้วนะครับเดี๋ยวลุงแหวงกางเต็นท์อยู่แค่นั้นแค่อันแรกนี่เลยมะเร็งมีพิษต่อยแน่เลยมะเร็งสัตว์กัดต่อยไม่รู้แมงอะไรวะมาต่อยโอ้อะไรนะจับตรงกระเป๋าเฉยไม่ใช่ตะคบตะขาบตะเข็บเหรอหรือมดจับตรงกระเป๋าตรงนี้เฉยๆนะเนี่ยมดตะหน่อยหรือเปล่านะครับนี่ให้ดูตัวอะไรตัวบึ้งตัวบึ้งหรือแมงมุมทั่วไปแมงมุมยักษ์สิดูสิ
เวลานอนอย่าเข้าไปในเต็นท์นะเว้ยเดี๋ยวเราไปหาหลัวมาดึงไฟมาดึงไฟวะไปหาหลัวมาดังไฟดีกว่าครับเจ้าดุนหมามาเปียสิขาหลัวบอกว่าฟืนฟืนเอามาก่อไฟได้เลยตามสบายเลยว่ะโอ้เข้าทางลุงแหวงเลยดุนหลัวก็คือดุนฟืนนะครับทุกคนภาษาเหนือเป็นห้องดุนหลัวมันตื้นนี่ครับทุกคนแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วครับคุณผู้ชมกว่าจะได้กินอาหารเย็นก็ทุ่มหนึ่งทุ่มครับลุงแหวงได้ข้าวเปล่ามาข้าวสวยครับข้าวสวยเย็นๆไม่ใช่ข้าวสวยร้อนๆนะครับมันคือข้าวสวยเย็นๆซื้อแวะซื้อมาจากตลาดอำเภอพานครับเป็ดโคร่ไม่ต้องมาทำให้มันยุ่งยากครับได้ซื้อมากินเลยสบายสบายครับท่ามกลางบรรยากาศกองไฟนี่ครับคุณผู้ชมน้องเป็ดก่อนที่เราจะกลับเราต้องดับไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับช่วงนี้มันหน้าแรง
ก็จะกลับอยู่ลมมะล่อแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแม่หลวงเจ้าของพื้นที่ได้เดินเอามะแขวนหรือว่าทางภาคกลางเรียกว่าพริกหอมเนาะมาให้ถึงเริ่มเลยทีนี้ลุงแหวงก็ไม่เคยเห็นผลสดๆของลูกมะแขวนเนาะก็เลยต้องเดินเข้าไปพูดคุยกับแกแล้วก็สอบถามแล้วก็ขอเข้าไปดูต้นเป็นๆของมะแขวนซึ่งลุงแหวงก็ไม่เคยเห็นอีกเช่นเคยทุกคนครับลุงแหวงมีลูกอะไรให้ดูอีกอย่างหนึ่งทางบ้านแหวงลุงแหวงเรียกบัดเดยหรือว่าลูกเดยครับนี่เอาไปต้มใส่เกลือหน่อยนึงแกะกินล้ำแต่ล้ำว่านะครับก็ไม่ได้กินมาโอ้หลายสิบปีแล้วครับเนี่ยสมัยเด็กๆชอบกินมากเลยบัดเดยแล้วลุงแหวงห้องบัดเดือยครับโอ้โหภาคอื่นเขาเรียกลูกอะไรแล้วลุงแหวงเรียกลูกบัดเดือยก่อนจะย้อนกลับทางเดิมลุงแหวงได้ขับรถเข้าไปสำรวจเส้นทางซึ่งทราบภายหลังว่าสามารถเป็นทางลัดเข้าไปทางอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ขจานเวียงป่าเป้าที่จะไปเชียงใหม่ได้ลุงแหวงเข้าไปสำรวจได้ประมาณ 4-5 โลแล้วก็เดินทางกลับตั้งใจไว้ว่าวันรุ่งขึ้นจะมาสำรวจตลอดเส้นทางให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ